Well, hello, and welcome everyone to the June Product Connect webinar. Can you believe it's June? We're like halfway. สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Product Connect Webinar เดือนมิถุนายนโอ้เชื่อไหมว่าเดือนมิถุนาแล้วครึ่งปีผ่านไปแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมกับเราและสละเวลามาร่วมกับการสัมมนาออนไลน์วันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษเลยเพราะว่าเราฉลองครบรอบ20ปีธุรกิจของเราซึ่งมีบริษัทมากมายที่อยู่ในธุรกิจนี้แต่มีไม่มากที่มาถึง20ปีซึ่งมันแสดงออกถึงความทุ่มเทและก็ความรักในธุรกิจของเราขอขอบคุณแบรนด์พาร์ทเนอร์และก็ลูกค้าของเราที่มีความทุ่มเทแล้วก็กระตือรือร้นให้กับ LiveWaveคุณจะได้ยินเรื่องราวของ LiveWave ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งทั้งในปีนี้และปีที่แล้วผมขอต้อนรับแขกทุกท่านที่มาร่วมกับเราในวันนี้แล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนมาวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ความสำเร็จทางการเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของโอกาสที่จะได้พัฒนาชีวิตที่ดีให้ดีขึ้นและก็สร้าง Impactให้กับผู้คนทั่วโลกเลยเราวันนี้เนี่ยเรามีโมเมนตัมที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปถ้าคุณมีคำถามสำหรับเดวิดเรามีเวลาช่วงท้ายที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะตอบคำถามขอให้ใส่คำถามไปใน Q&A เรามีคำถามที่เข้ามามากมายเลยนะปกติเราอาจจะตอบไม่ได้ทุกข้อแต่ว่าถ้าคุณมีคำถามก็ใส่ใน Q&A ได้ก็ตอนนี้ผมขอต้อนรับ CEO แล้วก็ผู้คิดค้นของเราเดวิดชมิดเดวิดขอต้อนรับครับยินดีที่ได้พบทุกคนครับคุณเป็นยังไงบ้างผมยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ขอบคุณที่เตือนผมว่าเดือนมิถุนายนแล้วมันผ่านไปรวดเร็วมากเลยในปีนี้ผมเนี่ย enjoy moment ทุก moment เลยในช่วงปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของเราเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการลดน้ำหนักหรือที่เราผมอยากจะเรียกว่าการลดไขมันเพราะว่าเดือนสิงหากรกฎาคมเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวกันแล้วก็อยากจะอาจจะได้เคล็ดลับในการที่จะลดไขมันที่เราไขมันส่วนเกินของเราเยี่ยมเลยผมเตรียมกระดาษและปากกาพร้อมแล้วเป็นท็อปิกที่เยี่ยมยอดเลยก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่องของความคิดกันสักนิดนึงผมไม่ชอบคำว่าลดน้ำหนักและผมคิดว่ามันครอบคลุมไม่หมดถึงสิ่งที่คนอยากจะทำจริงๆในธุรกิจนี้เรามาคิดกันนิดนึงว่าถ้ามีคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักให้เร็วที่สุดถ้าอันนั้นคือเป้าหมายของเขาเขาก็สามารถทำได้ทันทีเลยเขาเพียงแต่ไปที่ดวงจันทร์เพราะว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์เนี่ยมันแค่1/4ของโลกเท่านั้นเขาก็จะลดน้ำหนักไปโดยอัตโนมัติเลยแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรต่อสุขภาพของเขาเลยและไม่มีผลต่อองค์ประกอบของร่างกายเลยเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของการลดน้ำหนักเท่านั้นแต่ว่าเราต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งความแข็งแรงสุขภาพของหัวใจแล้วก็สุขภาพสมองความภูมิคุ้มกันแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การลดไขมันผมเนี่ยไม่ชอบคำว่าลดน้ำหนักแต่ผมอยากจะใช้คำว่าคำต่างๆที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและปรับมวลของร่างกายเพื่อสุขภาพโดยรวมซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้การลดไขมันและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยวิธีธรรมชาติเอาเป็นฟังดูเยี่ยมยอดมากเลยเรามีคำถามที่เข้ามาเยอะแยะเลยตอนนี้แล้วเราจะเซฟช่วงเวลาตอนท้ายไว้เพื่อถามตอบเรามีmaterial มีอุปกรณ์วัดข้อมูลมากมายที่จะแชร์กับคุณแต่บอกก่อนนะว่าผมเป็นนักคิดค้นเป็นนักวิจัยแต่ไม่ได้เป็นหมอผมไม่ได้ให้คำแนะนำทางด้านการแพทย์แ
ใครที่มีปัญหาสุขภาพบางคนแต่ละคนเนี่ยสุขภาพแตกต่างกันบางคนอาจจะทานยามีปัญหาเป็นปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นโรคอ้วนอายุแตกต่างกันสูบบุหรี่หรือเปล่าแตกต่างปัจจัยต่างๆที่มีผลเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คำแนะนำทางด้านการแพทย์เราแค่ให้ข้อมูลที่คุณสามารถนำไปคุยกับแพทย์ของคุณได้และเพื่อที่จะสร้างโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณนี่เป็นเพื่อข้อมูลเท่านั้นถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลตรงไหนที่น่าสนใจสำหรับคุณก็นำข้อมูลนี้ไปคุยกับแพทย์ของคุณเพื่อที่จะออกแบบโปรแกรมสำหรับคุณโดยเฉพาะเราอยากจะส่วนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกไว้ก่อนตั้งแต่แรกเรามาพูดถึงตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนสักนิดหนึ่งทำไมคุณถึงอยากจะลดไขมันส่วนเกินนอกจากเรื่องของภายนอกแล้วซึ่งคุณอยากจะดูดีขึ้นสำหรับตัวคุณเองสำหรับคู่ของคุณอยากจะรู้สึกดีขึ้นเหตุผลที่คนอ้วนเนี่ยที่จริงแล้วมันจะนำไปสู่โรคต่างๆมากมายมะเร็งเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจผมอยากจะโชว์การศึกษาตรงนี้ที่เป็นที่รู้กันทั่วไปมาจากสถาบันมะเร็งหมายตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันน่าช็อกมากเลยเมื่อเราดูข้อมูลด้านล่างนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับมะเร็งแน่นอนตัวที่เป็นโรคที่ทำให้คนตายมากที่สุดก็คือโรคหัวใจแต่ว่าโรคมะเร็ง Endometrial Cancer เนี่ยมันมีคนที่มีโรคอ้วนเนี่ยมีความเสี่ยง7 เท่ามากกว่าคนปกติที่จะเป็นมะเร็งดูตัวอย่างเช่นมะเร็งตับเป็นมากเป็น2 เท่ามะเร็งไตมากเป็น2 เท่ากว่าคนปกติที่ไม่อ้วนถ้าคุณลดไขมันส่วนเกินไปคุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้สิ่งที่เรากังวลก็คือว่าเราต้องไม่ใช่แค่ต้องการที่จะเพิ่มอายุไขเท่านั้นแต่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่มระยะเวลาที่สุขภาพดีด้วยเราอาจจะเพิ่มอายุไขได้เป็น100 ปี120 ปีหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าเราไม่พัฒนาสุขภาพให้คนรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวนานขึ้นด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือคุณอยากที่จะมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีโดยที่มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำเพียงพอมีโภชนาการที่ดีและใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นแผ่นกดจุดไลท์เวฟเพื่อที่จะมีโปรแกรมโดยรวมที่ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆคุณจะได้มีสุขภาพดีเป็นระยะเวลายาวนานมีหลายวิธีที่คุณสามารถลดไขมันส่วนเกินและความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ผมจะขอแนะนำให้คุณไม่อย่าใช้วิธีทางลัดแบบง่ายๆนะเพราะว่ามันมียาและก็สมุนไพรที่ใช้ลดความอ้วนได้โดยลดไขมันได้แต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงตัวแรกในสหรัฐเนี่ยมีโอเซมปิกก็คือผมจะชี้ให้ดูถึงผลข้างเคียงมีคนมากมายเลยในสหรัฐอเมริกาที่ใช้โอเซมปิกเพื่อที่จะลดน้ำหนักและคนเห็นว่าตัวนี้มันดึงดูดให้คนใช้เพราะว่าคนไปฉีดยาตัวนี้และคนก็ไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องระวังเรื่องการกินและคนคุณก็สามารถลดไขมันได้มันดูเหมือนเยี่ยมยอดแต่เมื่อคุณดูด้านล่างนี้เห็นปฏิกิริยาต่อของยานี้และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้และมาดูตรงนี้คือข้อควรระวังซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพ้อย่างร้ายแรงทำให้อาจจะเกิดการบาดเจ็บต่อไตได้อย่างฉับพลันทำให้เกิดอัตราเต้นของหัวใจเนี่ยมากขึ้นสูงขึ้น
และยิ่งคุณดูในเรื่องของ side effect ผลข้างเคียงเนี่ยมันมีผลข้างเคียงแม้เยอะมากเลยแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตก็ตามอาจจะมีท้องเสียท้องผูกผมร่วงซึ่งเกิดขึ้นได้แน่นอนผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ใช่แพทย์นะถ้าคุณใช้โอเซมปิกและคุณหมอของคุณแนะนำให้ใช้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ขอให้ระวังว่าการใช้ยาเพื่อลดน้ำหนักนั้นมันมีผลข้างเคียงติดตามมาผมอยากให้คุณคุยกับแพทย์ของคุณถึงการรับประทานอาหารให้ถูกต้องควบคุมอาหารและการออกกำลังกายก็สำคัญเพื่อที่จะให้ผลระยะยาวในการลดไขมันและทำให้คุณมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งมากขึ้นและถ้าคุณต้องการที่จะใช้วิธีแบบธรรมชาติล่ะมีอะไรบ้างที่จะใช้ได้มาพูดถึงวิธีเทอร์โมเจเนซิสหรือวิธีความร้อนซึ่งเป็นวิธีแบบธรรมชาติซึ่งใช้คาเฟอีนเอเฟดรีนแล้วก็แคปไซซินซึ่งคุณการศึกษาเนี่ยมีเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งใช้วิธีนี้ก็คือคุณไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องคนควบคุมอาหารแต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนไขมันเนี่ยไปเป็นความร้อนได้ไขมันในร่างกายไปเป็นความร้อนซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเผาผลาญร่างกายเนี่ยอาจจะปิดตัวลงซึ่งมีการศึกษาในคน110คนซึ่งมีการใช้อาหารเสริมตรงนี้แต่แล้วก็มีผลข้างเคียงที่ไม่ดีกับเขาเลยซึ่งมันมีวิธีที่จะใช้อาหารเสริมได้เพื่อที่จะเผาผลาญไขมันเปลี่ยนไปเป็นความร้อนโดยไม่ต้องออกกำลังกายแต่ว่ามีแผนระยะยาวซึ่งผมเนี่ยไม่แนะนำวิธีนี้แต่ถ้าคุณต้องการจะลองวิธีนี้คุณก็ควรจะปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนถ้าคนที่มีโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันคุณไม่อยากจะใช้คาเฟอีนหรือสารเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเผาผลาญไขมันเพราะว่ามันอันตรายแต่อันนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้นไอเดียก็คือคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไขมันไปเป็นความร้อนได้และเผาผลาญแคลอรี่ออกไปโดยเปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานดูซิว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่จะทำแบบนี้และถ้าเกิดเป็นการบำบัดด้วยแสงล่ะอันนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจเพราะว่าการบำบัดด้วยแสงนี้มีการใช้เพื่อที่จะลดไขมันในร่างกายมันมีตัวที่เป็นดอกจันระบุอยู่ก็คือมันไม่ใช่ว่าการแค่ไปฉายแสงแล้วจะลดไขมันได้สิ่งที่ผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจไลฟ์เวฟมานานแล้วแล้วผมก็รู้จักเทคโนโลยีนี้กลไกของวิธีนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าการใช้แสงระดับต่ำๆถึงระดับประมาณ635ถึง680นาโนมิเตอร์เนี่ยจะทำให้เซลล์ไขมันปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกมาแล้วไขมันซึ่งจะเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ซึ่งผมพูดกับคุยกับหมอซึ่งนำไปใช้ในคลินิกสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะให้คนไข้เนี่ยมาบำบัดด้วยแสงแล้วก็ให้คนเหล่านี้ออกกำลังกายด้วยลู่วิ่งซึ่งจะต้องมีการออกกำลังกายที่ให้หัวใจทำงานเป็นเวลาหลายสัปดาห์เมื่อคุณมีการออกกำลังกายซึ่งเราจะมีใช้ไกลโคเจนเพื่อเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ไขมันเนี่ยเข้าไปสู่เส้นเลือด
และทำให้คุณมีพลังงานที่สร้างได้จากไขมันเมื่อคุณมีการบำบัดด้วยแสงมันจะทำให้มีไขมันเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ซึ่งมันโดยรวมแล้วมันจะทำให้ดัชนีมวลรวมของร่างกายของคุณเนี่ยลดลงในเคสนี้เนี่ยใช้เวลาในการรักษา4 สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะลดไขมันรอบเอวได้อย่างเยอะเลยซึ่งมันไม่ได้ใช้ยาวิธีนี้และเป็นมีการใช้การออกกำลังกายร่วมด้วยซึ่งเป็นวิธีที่ดีซึ่งแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายของหัวใจด้วยสิ่งที่ผมต้องการจะแสดงให้เห็นก็คือระยะความถี่ของคลื่นเนี่ยที่635ถึง680นาโนมิเตอร์สิ่งที่เราเห็นในบทความนี้แล้วเราก็มีการศึกษาที่ไลฟ์เวฟเราใช้คลื่นที่630ถึง660ที่ได้รับอนุมัติโดยอย.หรือองค์กรอาหารและยาในสหรัฐซึ่งเป็นคลื่นที่ไปกระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียและการสร้างโคลลาเจนคุณสามารถที่จะไปแลบหรือว่าคลินิกหรือไปหาหมอที่ดูแลทั้งเรื่องของความงามแล้วไปใช้การฉายแสงที่660นาโนมิเตอร์ซึ่งทำให้ energy พลังงานของคุณสูงขึ้นและทำให้คุณร่างกายสร้างโคลลาเจนสูงได้ซึ่งอันนี้ได้รับอนุมัติจากปย.แล้วเป็นอุปกรณ์ขนาดที่เขาเรียกว่าคลาส2ระยะความถี่ขึ้นนี้เนี่ยมีประโยชน์แต่เมื่อเรามองถึงวิธีที่จะช่วยเพิ่มอายุขัยในระยะยาวในการทำงานของไมโตคอนเดรียเนี่ยมีความสำคัญโดยที่มีการใช้ระยะความถี่คลื่นเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายโอเคเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปมาดูกันเรื่องของการศึกษาจากเมโยคลินิกเขาแนะนำว่ามีกลยุทธ์ในการลดน้ำหนัก6 ประการว่าดูซิว่าคุณเห็นด้วยไหมกับกลยุทธ์เหล่านี้อันดับแรกข้อ1ก็คือว่าเตรียมตัวให้พร้อมมันอาจจะฟังดูทื่อๆนะมีใครบ้างที่ไม่พร้อมและที่จะลดไขมันและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นทุกคนก็คงบอกว่าพร้อมเสมอแหละตลอดเวลาเลยเราอยากจะดูดีที่สุดอยากจะรู้สึกดีที่สุดมันอาจจะพูดแบบนี้ดีกว่าไหมว่าคือการเตรียมใจการก่อนที่คุณจะเริ่มต้นโปรแกรมเพื่อที่จะลดไขมันในร่างกายและสร้างความแข็งแรงของร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อที่มีไขมันน้อยคุณจะต้องมีใจมีความคิดที่จะพร้อมคุณจะต้องทุ่มเทตรงจุดนี้คุณมีความพร้อมไหมคุณมีสภาวะจิตใจที่พร้อมหรือเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างคริสเตียนเบลและเบนแอฟเฟล็กทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่นำแสดงในเรื่องของมนุษย์ข้างข่าวหรือแบทแมนผมเห็นการสัมภาษณ์ของทั้งสองคนนี้คริสเตียนเบลบอกว่าเขาชอบกระบวนการของการเทรนนิ่งที่จะไปเป็นแบทแมนมากๆเลยโดยที่ไปต้องไปยกน้ำหนักแล้วก็ไปเทรนร่างกายให้มีรูปร่างที่ดีแน่นอนแล้วเขาเป็นแบทแมนที่เยี่ยมยอดเลยแล้วก็ดูดีมากในหนังของแบทแมนแต่ว่าเบนแอฟเฟล็กเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยในการกระบวนการที่จะต้องเทรนนิ่งที่จะไปเป็นแบทแมนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นงานทั้งสองคนก็จะต้องไปฝึกเ
เทรนนิ่งเพื่อที่จะให้ไปเป็นแบทแมนได้เป็นเอฟเฟกต์พอเขาเสร็จจากการเทรนนิ่งแล้วเขาก็หยุดการเทรนนิ่งนั้นแล้วก็ผลที่ออกมามันก็ไม่ดีเมื่อคุณเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคุณซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการอาหารเปลี่ยนแปลงหลายอย่างคุณจะต้องโอบรับตรงนี้เข้ามาเป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งให้เพื่อจะให้คุณรู้สึกดีขึ้นการที่จะมีโปรแกรมออกกำลังกายคุณจะต้องอยากจะทำผมตื่น6 โมงเช้าสิ่งแรกที่ผมทำเมื่อตื่นขึ้นก็คือเตรียมพร้อมที่จะไปยิมผมชอบมากที่จะไปออกกำลังกายตอนเช้าไปออกกำลังกายที่ให้หัวใจได้เต้นแรงแล้วก็ผมมีเวลานี้ที่ผมเตรียมไว้สำหรับเฉพาะตัวเองเลยและผมแบบไม่อยากให้เวลานี้มันหมดไปเลยผมเอนจอยทุกนาทีของมันเลยลองหาวิธีความคิดหรือว่าความคิดที่คุณทำให้คุณอยากจะออกกำลังกายแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มพลังงานของคุณซึ่งมันจะถ้าใจคุณพร้อมคุณก็อยากจะทำข้อ2ก็คือหาแรงจูงใจข้อ3สร้างเป้าหมายที่มันเป็นไปได้มันเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายมา5ปี10ปี15ปีและคุณเป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมาเยอะคุณจะต้องวางแผนแบบระยะยาวอย่าแค่คิดว่าเดี๋ยวจะออกกำลังกายใน30 วันข้างหน้าแล้วก็ลดมา2-3 ปอนด์แล้วก็โอเคพอแล้วคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะรับเข้ามาใช้ในระยะยาวตลอดชีวิตของคุณเลยเรารู้ว่าคนจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจมันก็จะแข็งตัวขึ้นและมีการลิ่มเลือดอาจจะก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดของคุณเมื่ออายุมากขึ้นและจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหัวใจมากขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นแล้วก็มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งมันทำให้เกิดความการสูญเสียความดันในฝอกระดูกด้วยเหตุผลในการที่จะใช้โปรแกรมในการออกกำลังกายและมีโภชนาการที่ดีนั้นจะสามารถที่จะรักษาความหนาแน่นของกระดูกไว้ได้และลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระดูกหักเพราะว่าไม่มีใครอยากที่จะกระดูกหักตอนที่อายุ70ซึ่งมันจะคุณจะฟื้นตัวได้ยากแล้วถ้าเรายังไม่มีผลเรื่องของการลดมวลกล้ามเนื้อคุณก็สามารถที่จะรักษากล้ามเนื้อของคุณให้มีสุขภาพดีระยะยาวขึ้นด้วยแต่เหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะรักษาความแข็งแกร่งและกล้ามเนื้อในระยะยาวได้เพราะว่าบางคนไม่มีความทุ่มเทที่จะทำในระยะยาวถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วคุยกับแพทย์ของคุณหรือว่าเทรนเนอร์ที่เขารู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วเริ่มต้นแบบเบาๆก่อนสำหรับบางคนอาจจะแค่เริ่มด้วยการเดินถ้าคุณน้ำหนักเกินมา30ปอนด์จะเดินวันละ10 15 30นาทีเดินช้าๆลดน้ำหนักทีละ 2-3 ปอนด์แล้วก็ปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ค่อยๆปรับซึ่งคุณก็ใช้แผ่นกดจุดของไลฟ์เวฟร่วมด้วยซึ่งจะทำให้คุณเห็นผลได้เร็วขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังประเด็นก็คือว่าเมื่อคุณเห็นผลใน1 เดือนหรือว่าในอีกปีข้างหน้าคุณไม่ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาของทั้งหมดของคุณภายใน4 สัปดาห์หรือ6 สัปดาห์มันต้องใช้เวลาระยะเวลา
ก็ตรงที่เราดูกันมามากพอแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของที่คุณจะต้องออกกำลังกายแล้วก็เปลี่ยนแนวความคิดทีนี้มาดูเรื่องของการเดินการเดินออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยมันดีไหมถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยการเดินเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่จะให้คุณสร้างนิสัยในการออกกำลังกายและก็ยังช่วยให้คุณสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายทางสุขภาพของคุณได้หลายอย่างแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นการเดินอาจอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอคุณจะต้องเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆเข้าไปโดยที่มีการออกกำลังกายให้หัวใจเต้นแรงขึ้นด้วยและมีการสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยซึ่งอาจจะใช้การออกกำลังกายด้วยใช้น้ำหนักของร่างกายตัวเองหรือว่าการใช้ดัมเบลหรือการยกน้ำหนักซึ่งอย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายด้วยน้ำหนักของตัวเองอย่างเช่นการวิดพื้นคุณก็อาจจะปรับเปลี่ยนการวิดพื้นโดยที่ใช้อาจจะเข่าคุณอยู่ที่พื้นแล้วคุณก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นทำหลายเซตมากขึ้นแล้วคุณก็จะแข็งแรงขึ้นถ้าคุณยกน้ำหนักคุณก็ถ้าทำงานกับเทรนเนอร์ก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมให้คุณเพื่อที่จะใช้ซึ่งในการออกกำลังกายเนี่ยคุณก็จะพยายามที่จะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดและเพิ่มเซตในการทำมากขึ้นในระยะ3เดือน6เดือนคุณจะเห็นว่าคุณแข็งแรงขึ้นกว่าตอนที่คุณเริ่มต้นนี่เป็นกลยุทธ์ที่มีการพิสูจน์แล้วและมีการพิสูจน์จากหลายๆคนและในทางคลินิกแล้วว่ามันใช้ได้ผลโดยการเริ่มต้นแบบช้าๆก่อนง่ายๆด้วยการเดินให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วก็เริ่มอะไรที่มันยากมากขึ้นการเดิน19,000ต่อวันอาจจะเป็นยาวิเศษก็ได้ผมมีเคล็ดลับสำหรับทุกคนถ้าคุณชอบกินพิซซ่าพาสต้าและยังสามารถที่จะลดน้ำหนักได้มันมีวิธีผมได้พบสาวชาวสแกนดิเนเวียนคนหนึ่งผมแต่งงานกับเธอแล้วก็พาเธอไปกรุงโรมเป็นเวลา5 วันแล้วเราก็ชอบอาหารที่นั่นมากเลยและน่าทึ่งมากเรากินพาสต้ากินพิซซ่าเยอะแยะแต่น้ำหนักเราไม่ขึ้นเลยแต่ว่าน้ำหนักลดด้วยซ้ำแต่ว่าเราเดินวันละ15,000 17,900คือถ้าคุณเดินวันละ6 ถึง 8 ชั่วโมงในช่วงหน้าร้อนของอิตาลีเนี่ยคุณสามารถที่จะกินพิซซ่าพาสต้าได้มากเท่าที่คุณต้องการแล้วก็ยังน้ำหนักลดด้วยก็อาจจะเป็นตัวอย่างของส่วนตัวของผมนะคือถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมแคลอรี่ของคุณได้ซึ่งภรรยาของผมแล้วก็ผมเนี่ยกินอาหารวันละ2 มื้อแล้วก็เราก็เดินกันเยอะเลยทั่วเมืองเลยวันละ15,000-17,900ซึ่งมันก็เพียงพอเป็นการออกกำลังกายที่เป็นการออกกำลังกายที่เพียงพอเมื่อผมกลับมาที่บ้านแล้วก็ไปยิมแล้วก็ไม่ได้ยกน้ำหนักมาเป็นเวลานานเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้มวลกล้ามเนื้อของผมเปลี่ยนไปเลยก็คือมันมีเหตุผลทางที่พิสูจน์แล้วทางคลินิกว่าการเดินสามารถที่จะช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจได้มันเป็นวิธีที่ดีเลยที่จะเริ่มต้นการออกกำลังกายคุณไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งบนลู่วิ่งหรือว่าไปยกน้ำหนักคุณเริ่มด้วยแบบง่ายๆด้วยการเดินก็ได้แล้วเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นแล้วคุณก็เพิ่มการออกกำลังกายให้ท้าทายมากขึ้นได้ผมจะอายุ61ปีปีนี้แล้วผมสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ผมต้องการกับลูกๆเราไปเดินป่าไปขี่จักรยาน
มีกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากมายซึ่งผมทำได้ทุกอย่างเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักซึ่งจะช่วยสุขภาพโดยรวมเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะการเดี๋ยวเราจะพูดคร่าวๆการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักมีคุณหมอที่แนะนำว่าการออกกำลังกายด้วยการใช้น้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยแนะนำเพื่อที่จะลดปัญหาโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็มะเร็งซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยซึ่งมีประโยชน์ในการที่จะช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจโดยรวมคือคุณมีทางเลือกคุณจะใช้ยาที่เป็นยาเภสัชกรรมหรือเปล่าซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคุณทางลบหรือคุณจะกินอาหารที่ดีออกกำลังกายแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็คุณก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นโดยใช้แบบนี้โดยไม่ต้องใช้ยามันเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่ามีการศึกษาที่ดูศึกษาถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและใช้การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักหรือว่าใช้น้ำหนักของตัวเองเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นนี่คือบทสรุปของการศึกษานี้ซึ่งถ้าคุณมีไขมันร่างกายต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของคุณมีไขมันน้อยคุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีและรู้สึกดีขึ้นมันไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตรงจุดนี้แล้วก็ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งถ้าคุณออกกำลังกายมาเป็นระยะเวลายาวนานในชีวิตของคุณคุณก็จะรู้สึกดีและแข็งแรงซึ่งมีการศึกษาบอกว่าการออกกำลังกายด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเพียง30-60นาทีต่อสัปดาห์นี่ก็เพียงพอเราคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในยิมตอนที่ผมอายุ50ประมาณ55เนี่ยผมใช้เวลา90นาทีต่อวันที่ยิมอาทิตย์ละ6วันเพราะว่าผมชอบมากซึ่งผมมีความสุขที่จะออกกำลังกายแบบนั้นตอนนี้เนี่ยธุรกิจไลน์เว็บเติบโตขึ้นผมก็พยายามที่จะออกกำลังกาย45นาทีต่อวันสัปดาห์ละ5วันคือคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในยิม30-60นาทีต่อสัปดาห์ก็เพียงพอได้คุณอาจจะยกน้ำหนัก10นาทีอาทิตย์ละ3ครั้งมันก็อาจจะเพียงพอสำหรับคุณก็ได้สิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงอายุขัยที่ยาวนานขึ้นเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเพิ่มอายุขัยและทำให้คุณรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวยาวนานขึ้นได้นานที่สุดถ้าคุณมีน้ำหนักเกินก็คือน้ำหนักไขมันส่วนเกินของคุณเนี่ยมันจะไปมีผลขัดมันจะไปขัดการทำงานของไมโตคอนเดรียทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยทำงานได้ผิดปกติซึ่งคนจะเริ่มสังเกตเห็นเมื่ออายุ50ปีซึ่งมันเป็นผลของความแก่ชราซึ่งร่างกายปรับเปลี่ยนไปใช้คาร์โบไฮเดรตมากขึ้นเพื่อสร้างเป็นพลังงานแทนที่จะใช้ไขมันผลที่เห็นก็คือการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยน้อยลงในการเผาผลาญไขมันในร่างกายซึ่งมันเป็นเหมือนกับไก่กับไข่อะไรมาก่อนกันเมื่อคุณเมื่อถ้าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนการทำงานของไมโตคอนเดรียในการที่จะปรับเปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานทำให้เกิดการ
อักเสบนำไปสู่โรคต่างๆมันโชว์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นโรคอ้วนและการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเบาหวานและโรคหัวใจไขมันที่เพิ่มขึ้นจะไปปิดการทำงานของไมโตคอนเดรียทำให้เกิดการอักเสบและการอักเสบจะไปทำลายเซลล์แล้วทำให้คุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆมากขึ้นโอเคทีนี้เราจะเอาไปใช้อะไรได้ข้อมูลเหล่านี้ในเรื่องของความจำเป็นในการออกกำลังกายมีเทคนิคอะไรที่คุณใช้ได้ถ้าคุณไม่อยากใช้ยาโอเซมปิกคุณไม่อยากใช้ตัวกระตุ้นหรือว่าคาเฟอีนหรือว่าการบำบัดด้วยแสงอาจจะไม่เหมาะกับคุณมันมีเครื่องมืออะไรที่คุณใช้ได้ล่ะเรามาพูดถึงการฝังเข็มซึ่งปกติเราไม่ค่อยพูดถึงการฝังเข็มแต่ในเคสนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้แผ่นกดจุดของไลท์เวฟณจุดที่เป็นจุดฝังเข็มเรามีการศึกษาที่เรามีการศึกษาเมื่อปี2005ที่จริงปี2004ว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการฝังเข็มตรงนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูว่าถ้าเราใช้แผ่นกดจุดในจุดกดในจุดฝังเข็มตรงนี้ในจุดฝังเข็มเนี่ยมันถ้าเรามีการกระตุ้นจุดฝังเข็มมันจะช่วยจะโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าจุด ST36 กับจุด SP6 คุณลอง Google ดูได้ว่าจุด ST36 SP6 คุณจะเห็นว่ามันอยู่จุดไหน ST36 เนี่ยอยู่ใต้หัวเข่าและ SP6 จะอยู่ประมาณ4นิ้วเหนือตาตุ่มด้านในของข้อเท้าด้านในของข้อเท้าคุณสามารถที่จะกระตุ้นจุดนี้ได้โดยมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าซึ่งใช้เข็มกดปักเข็มเข้าไปที่จุดแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเราจะเห็นในการศึกษานี้ว่าการกระตุ้นแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยองค์ประกอบของร่างกายให้ดีขึ้นโดยที่ไม่มีการใช้ยาแค่ใช้เข็มและไฟฟ้าและจิ้มไปที่จุดฝังเข็มและทำให้ช่วยลดไขมันได้และมีหลักฐานอะไรอีกที่เรามีก็คือการใช้การฝังเข็มเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบได้ในคนไข้การฝังเข็มแล้วก็มีการควบคุมอาหารด้วยจะทำเป็นวิธีที่ดีในการที่จะลดน้ำหนักคือถ้าคุณอ่านบทความเหล่านี้เนี่ยมันมีมากมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงใช้งานได้ใช่มันถึงจะเวิร์กเมื่อคุณมีการกระตุ้น SP6 หรือว่าจุด ST36 ด้านในของข้อเท้าเนี่ยมันจะไปช่วยประสานการทำงานกับไฮโปไทมัสของสมองซึ่งมันเป็นเหมือนกับศูนย์ควบคุมในสมองซึ่งมันจะเป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมิภูมิคุ้มกันความอยากอาหารและไอเดียที่คุณมีการกระตุ้นจุด ST36 เนี่ยมันจะไปช่วยสร้างสมดุลของความอยากอาหารทำให้คุณรับประทานน้อยลงและคุณก็จะลดน้ำหนักได้แล้วก็คือสรุปก็คือว่าเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกและไม่แพงเป็นเทคนิคที่จะช่วยบริหารการบริหารเรื่องการลดน้ำหนักแล้วก็สุขภาพโดยรวมได้เรื่องของความอ้วนที่ส่วนกลางมาชื่อมันอาจจะเหมือนกับชื่อหนังใน Netflix นะเรื่อง Central Obesity ซึ่งจริงๆแล้วมันก็หมายความว่าความอ้วนตรงส่วนกลางของร่างกายหรือว่าในรอบเอว
ซึ่งมันมีผลที่เกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆถ้าคุณน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วคุณก็จังแบกน้ำหนักอยู่รอบเอวมันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจมะเร็งและเบาหวานซึ่งไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจตรงนี้เรามีข่าวดีถ้าคนที่มีน้ำหนักเกินไม่มากรอบเอวคุณสามารถที่จะใช้การฝังเข็มแบบไฟฟ้าได้เพื่อที่จะลดไขมันที่พุงของคุณซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทาร์เก็ตตรงจุดไขมันที่พุงได้แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยยังไม่ค่อยจะเป็นที่เข้าใจกันมากแต่ว่ามันมีบทหลักฐานว่าการใช้การฝังเข็มโดยใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันรอบเอวได้อย่างดีและก็มีทำให้ดัชนีมวลรวมของร่างกายดีขึ้นและก็ลดไขมันในร่างกายไปได้ด้วยลองมาดูวิธีอื่นมันมีกลไกหลายวิธีซึ่งเราทำการศึกษาที่ไลท์เวฟในการวิจัยของเราเนี่ยมีเราพบอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยถ้าเราพัฒนาแผ่นใหม่ขึ้นมาแผ่นกดจุดใหม่เราจะพบว่ามันมีการกระตุ้น methylation pathway ซึ่งเดี๋ยวอธิบายง่ายๆแล้วกันอย่างเช่นของเรื่องของการทำงานของยีนเนี่ยมีการเปิดและปิดการทำงานซึ่งในร่างกายของเรามันเกี่ยวกับมันเป็นวิธีที่เรียกว่า methylation pathway คือเมื่อลองใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเริ่มลดไขมันลงได้มันเกิดอะไรขึ้นเราพบว่าในบทความนี้เนี่ยเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันคล้ายกับการใช้อาหารเสริมที่เรียกว่าไตรเมทัลไลซีนหรือเบทีนซึ่งมันมีอยู่ในหัวบีดแต่ถ้าคุณไม่อยากทานหัวบีดมันก็จะมีเป็นรูปแบบอาหารเสริมที่ทานได้ซึ่งอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะบทความทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าถ้าคุณรับประทานอาหารเสริมตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตมวลกล้ามเนื้อได้และยังลดกล้ามไขมันที่หน้าท้องได้ซึ่งผลบอกว่าการใช้เบทีนซึ่งเป็นก็คือเมโทรไกซีนซึ่งสามารถที่จะช่วยควบคุมไขมันในร่างกายได้ถ้าคุณทานหัวบีทตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ลดไขมันที่หน้าท้องแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อของคุณได้นี่เป็นการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่การใช้สารอาหารเบทินในระยะยาวในอันนี้เป็นการศึกษาในผู้หญิงซึ่งน่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นถึงการใช้ไตรเมทริลไกลซีนซึ่งมันช่วยลดไขมันได้นี่เป็นการศึกษาเฉพาะในผู้หญิงมันจะดีกว่าถ้ามีการศึกษาในผู้ชายด้วยมาเปรียบเทียบกันหรือในกลุ่มที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมการศึกษานี้ทำเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นนักกีฬามีการศึกษาใน back office ของเราที่คุณสามารถไปดูได้ในเกี่ยวกับ X39 และ X49 เรามี presentation ของการศึกษานี้ที่เราแสดงให้เห็นว่าการใช้ X39 หรือ X49 หรือใช้ร่วมกันทั้ง2ตัวสามารถที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความแข็งแรงของร่างกายได้โดยรวมเรามีอยู่ในแบ็กออฟฟิศของคุณของเราคุณสามารถที่จะไปหาดูได้ก็
ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในกลุ่มคนที่อายุ40ถึง81แสดงให้เห็นว่า31ถึง70%นี้มีการปรับปรุงร่างกายดีขึ้นภายใน60วันและมีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของ SP6 เมื่อเราพูดถึงการใช้ SP6 เพื่อที่จะควบคุมความอยากอาหารโดยใช้พร้อมกับการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยคุณจะช่วยควบมันจะช่วยควบคุมความอยากอาหารได้และในการศึกษาเนี่ยทำที่มหาวิทยาลัยเอลพาโซที่เท็กซัสโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าอิเล็กโทรอิเล็กทริบอลสแกนก็คือแผ่น SP6 เพิ่มการตอบสนองของร่างกายกลไกของร่างกายก็คือมีการเพิ่มการทำงานของชีวไฟฟ้าในร่างกายเมื่อใช้ SP6 และเมื่อคุณใช้ที่จุด ST36ก็คือใช้แผ่นกดจุดตรงนี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมความอยากอาหารของคุณแล้วก็ทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นโอเคเพอร์เฟกต์มากเลยมีข้อมูลมากมายเลยนะเจฟผมพูดยาวกว่าที่ผมเตรียมไว้นะแต่ว่ามันมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายเลยสรุปก็คือคุณสามารถที่จะไปพบแพทย์ของคุณแล้วก็ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะกับคุณและเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณสามารถที่จะเริ่มแบบเบาๆก่อนได้แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นแล้วประทานอาหารที่ดีขึ้นและคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวกระตุ้นมันมีวิธีธรรมชาติเช่นการกดจุดฝังเข็มและเพิ่มความแข็งแรงความแข็งแกร่งและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อของคุณได้นี่คือข่าวดีอ๋อยอดเยี่ยมเลยซึ่งข้อมูลยอดเยี่ยมมากๆเลยเดวิดมีข้อมูลมาเยอะแยะเลยมีเป็นร้อยเลยนะเราตอบได้ไม่หมดทุกข้อแต่คนถามกันมากเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณจะอธิบายตรงนี้ได้ไหมว่าคนอยากรู้ว่าคุณจะออกตัวอาหารเสริมมาเมื่อไหร่ถ้าพูดตามตรงนะผมเนี่ยได้ลองอาหารเสริมนี้แล้วเมื่อวานนี้แล้วมันแบบสุดยอดเลยเรามีกลุ่มทดสอบใน lab ที่ฟลอริดาและทุกคนที่เราได้ลองเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์มากเลยเรามีการทดสอบรสชาติด้วยซึ่งเราอยู่ในขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในไม่กี่นาทีที่ใช้เนี่ยเราจะรู้สึกถึงพลังงานที่เมิกขึ้นซึ่งและมันก็ใช้ได้มีผลถึง 4-6 ชั่วโมงต่อมาโดยที่ไม่มีสารกระตุ้นไม่มียาไม่มีคาเฟอีนเลยเรามีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติซึ่งเพิ่มพลังงานและทำให้สุขภาพดีขึ้นในระยะยาวซึ่งเราไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างเรื่องของการทำงานของสเต็มเซลล์ได้เช่นเดียวกับเหมือนกับ X39 หรือ X49เรามีคนที่6มีเรามีคนถึง 6,000 คนในดัลลัสที่จะไปที่ดัลลัสถ้าคุณไปที่ดัลลัสคุณจะได้ตัวอย่างฟรีไปใช้สำหรับกลางวันและกลางคืนนี่เป็นของขวัญที่เราจะให้เพื่อขอบคุณคนที่จะไปร่วมงานที่ดัลลัสเรามีตัวอย่างแจกแน่นอนสำหรับคนที่จะไปดัลลัสเยี่ยมยอดเลยและเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันในวันนี้เนี่ยมันมีสารอาหารเสริมอะไรไหมที่จะช่วยเสริมเป้าหมายตรงนี้แน่นอนในการวิจัยของเราดูถึงเรื่องของอายุไขที่ยาวนานขึ้นผมโฟกัสในการในเรื่องของฟีดแบ็กทั้งลบและบวกของกลูตาไทออนและไนโตรออกไซด์ในเซลล์คุณจะต้องมีทั้งสองอย่างนี้
คือถ้ามีคนที่ใช้คาเฟอีนเพื่อที่จะไปเผาผลาญไขมันมันก็จะทำให้เกิด radical oxygen เกิดขึ้นและทำให้ระดับของกลูตาไทออนเนี่ยลดลงและทำให้ไมโตคอนเดรียทำงานได้ไม่ดีแต่ว่ามันจะมีวิธีที่สามารถจะเพิ่มการทำงานยกระดับกลูตาไทออนได้และทำให้กลไกของร่างกายทำงานดีขึ้นซึ่งถ้าคุณทำได้เนี่ยคนจะรู้สึกดีขึ้นและมีภูมิต้านทานดีขึ้นมีสติปัญญาดีขึ้นมีทั้งผลในเรื่องของทางเพศด้วยถ้าคุณมีการสามารถที่จะยกระดับของไนโตรออกไซด์ได้โดยที่เราพยายามที่จะกระตุ้นการทำงานของเซลล์ซึ่งมันเป็นโปรแกรมองค์รวมเพื่อที่จะลดไขมันและอาหารเสริมเนี่ยมันจะช่วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยคำถามต่อมาก็คือถ้าคนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักล่ะอาจจะมีโปรแกรมไหมที่จะช่วยได้ที่จริงผมน่าจะครอบคลุมตรงจุดนี้นะดีใจที่มีคนถามถ้าคุณสนใจที่จะเพิ่มน้ำหนักก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มไขมันไม่ได้เป็นการเพิ่มไม่อาจเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มไขมันก็คือมันจะเกี่ยวกับการรับประทานโปรตีนผมได้อ่านบทความมากมายซึ่งบทความเหล่านี้พูดถึงเรื่องของการรับประทานโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์อันนั้นคือเป็นจุดเบนช์มาร์กอย่างเช่นถ้าคนที่น้ำหนัก200ปอนด์คุณก็จะทานโปรตีนวันละ200กรัมซึ่งแบ่งเป็น4มื้อก็คือมื้อละ40ถึง50กรัมที่เป็นโปรตีนต่อมื้อซึ่งอันนี้คือที่บทความแนะนำซึ่งอาจจะเป็นโปรตีนเชควันละ2มื้อก็ได้เพื่อความสะดวกแล้วก็ลองดูแคลอรี่โดยรวมของคุณผมชอบที่จะมีไขมันที่ดีที่จะรับประทานเข้าไปอย่างเช่นน้ำมันมะกอกและรับประทานผักผลไม้เช่นบรอกโคลีก็คือเริ่มในภาพรวมโดยเพิ่มโปรตีนและแบ่งเป็น4มื้อขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคุณและเป้าหมายของคุณอาจจะเป็นมื้อละ30ถึง40กรัมขึ้นอยู่กับน้ำหนักคนส่วนใหญ่ถ้าทำตามนี้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มน้ำหนักได้แต่ปัญหาก็คือว่ามีบางคนอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยทานโปรตีนไม่พอก็จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักได้บางคนเนี่ยก็จะนอนเพียงพอออกกำลังกายดีแต่ว่าถ้าทานโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักได้น้ำหนักซึ่งหมายถึงน้ำหนักของกล้ามเนื้อที่จะเพิ่มขึ้นเรามีเวลาอีกหนึ่งคำถามมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กแล้วก็การใช้แสงแดงมาใช้ร่วมกับแผ่นกดจุดเนี่ยทำได้ไหมก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทำได้ผมมีการบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กเนี่ยที่จดสิทธิบัตรไว้มากกว่า70สิทธิบัตรซึ่งมันขึ้นอยู่กับประเภทของ PMF ที่คุณใช้คุณสามารถใช้ร่วมกับแผ่นกดจุดได้เพราะว่ามันแผ่นกดจุดเนี่ยมันไม่ได้ไปทำงานร่วมกับการรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก
ถ้ายกตัวอย่างก็คือว่าถ้าคนมี Apple Watch นาฬิกา Apple หรือ Fitbit หรือ Samsung คุณจะพบว่ามีการทดสอบใครในการทดสอบกล้ามเนื้อพบว่าถ้าคุณยกแขนแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาสมาร์ทโฟนสมาร์ทนาฬิกาเนี่ยแต่เมื่อคุณใส่นาฬิกาไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงกว่าเพราะว่ามันไปมีผลกระทบต่อการทำงานหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งสนามแม่เหล็กต่ำๆเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายซึ่งเราเรียกอีกอย่างว่า PEMF นะเราพบว่าจากการวิจัยมาเป็น10ปีเนี่ยการใช้สนามแม่เหล็กแบบระดับต่ำๆเนี่ยมีผลดีต่อร่างกายไม่มีไปมันไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูงอาจจะมีที่นอนที่เป็น PEMF ที่ขายอยู่เนี่ยซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับสำหรับคุณมันมีบทความที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็จะใช้กับร่วมกับแสงแดงก็สามารถใช้ได้กับแผ่นกดจุดของเราไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้แหละเราก็จะหมดเวลากันแล้วก่อนที่เราจะปิดกันในวันนี้คุณมีอะไรที่จะแชร์กับเราขอบคุณเจฟก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมกับการสัมมนาในวันนี้มาฟังข้อมูลต่างๆถ้าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพอยู่มันมีความช่วยเหลือมากมายที่ช่วยคุณได้ปรึกษาแพทย์ของคุณเรามีแพทย์ที่อยู่ในชุมชนไลฟ์เวฟหลายคนเลยที่สามารถช่วยคุณได้เพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมที่มันเหมาะสมกับคุณคุณสามารถที่จะเริ่มแบบเบาๆได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรือว่าสารกระตุ้นและในระยะยาวซึ่ง6เดือน1ปีในผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณก็จะพบว่าร่างกายของคุณเนี่ยลดไขมันได้และกล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงขึ้นคุณรู้สึกดีขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นและคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ดีขึ้นและคนรอบข้างคุณที่คุณรักก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยก็อย่ายอมแพ้นะและคุณสามารถทำได้ทุกคนในเป้าหมายที่คุณวางไว้ขอบคุณเดวิดเราขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่คุณมาแชร์กับเราในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมในการสัมมนากับของเราเจอกันเดือนหน้าบ๊ายบาย Everyone else, thank you so much for joining us and we will see you next month. All right, bye-bye. Bye.